สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนครับวันนี้โอ้โหวันศุกร์นะฮะสีสันสดใสมากสดใสมากหมายถึงผมคนเดียวฮะเพราะผมอันนี้ก็ฟ้าตรงกับวันตรงกับวันอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนเดิมค่ะน่าทานค่ะต้องลองชิมนะคะโอ้โหเราก็ทำหน้าแบบนั้นหรอทางนู้นเลยทางอะไรนะคะไม่ผมไม่อยากช็อกโกแลตอร่อยนะทำไมเขาพูดอย่างนี้นั่นน่ะสิค่ะไม่รู้แหมจูบมาให้ผมชงผมชิมนะมียาพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นไงโอ้โหดิฉันไม่ใส่ร้ายขนาดแสดงว่าถ้าไม่มียาพิษเขาอาจจะชิมคุณก็ได้ไม่ชิมไม่รู้มากันที่เรื่องข่าวดีกว่าครับเมื่อวานนี้ใครเข้าเป้ากันบ้างของผมเข้าเป้านะครับนั่นก็คือเรื่องที่นางองซานซูจีเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพบแรงงานพม่าที่จังหวัดสมุทรสาครครับนะครับมากันที่ข่าววันนี้ดีกว่าบ้างครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะฮะประชามติครั้งประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรในที่สุดนะครับเสียงส่วนใหญ่ก็สนับสนุนให้สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปด้วยคะแนน 17.45 ล้านเสียงต่อ 16.14 ล้านเสียงส่งผลให้นายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนประกาศลาออกจากตำแหน่งในทันทีที่ทราบผลอย่างเป็นทางการครับและแน่นอนนะครับว่าประชามติครั้งนี้นะครับไม่ได้ส่งผลแค่สหราชอาณาจักรอย่างเดียวนะฮะก็รวมไปถึงทั่วโลกทั่วโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะก็แหมพูดกันได้เลยว่านะฮะตลาดหุ้นในหลายๆที่ค่อนข้างที่จะปั่นป่วนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษเองนะฮะก็ลดลงกว่า 9% ครับสู่ระดับ1.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ปอนด์ครับเขาบอกว่าต่ำที่สุดในรอบ31ปีเลยนะขณะที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นครับเพิ่มสูงขึ้นนะฮะตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยร่วงลงครับโอ้โหกระทบไปจนถึงรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะต้องเรียกประชุมฉุกเฉินครับหลังจากพบว่าค่าเงินเยนนะฮะสูงกว่า35บาทนะฮะ30สตางค์เลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะฮะขณะที่หุ้นนิเคอิครับก็ร่วงต่ำสุดครับตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะฮะตลาดหุ้นไทยเนี่ยต่ำลงหลุดระดับที่1,400 จุดครับกระทรวงพาณิชย์คาดการว่าจะกระทบส่งออกไทยบ้างเพราะสินค้าแพงขึ้นเออนะนะฮะอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้นะครับสหราชอาณาจักรนะฮะที่ออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะน่าจับตามองกันทีเดียวนะครับค่ะของนี้นิวค่ะยังคงเป็นความคืบหน้าคดีพระธรรมชโยค่ะวันนี้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะค่ะครับได้ออกมายอมรับว่าเจ้าคณะใหญ่หนกลางสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เนี่ยรับปากว่าจะช่วยเจรจาปัญหาวัดพระธรรมกายโดยยึดหลักต้องการเห็นบ้านเมืองเนี่ยสงบและทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาระบุว่าเป็นเรื่องดีหากมีตัวกลางมาเจรจาแต่การขอหมายค้นวัดครั้งที่2เนี่ยเป็นเรื่องของคณะพนักงานสอบสวน DSI อ๋อนะครับอย่างนั้นค่ะครับผมมาประเด็นทางการเมืองนะฮะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันนี้เป็นคิวของเลขาธิการกปปส.คุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับวันนี้ก็ได้มาตามนัดนะฮะถ่ายทอดสดผ่านFacebook Live แสดงจุดยืนรับร่างรัฐธรรมนูญระบุว่าชอบใจคำปรารถนาที่ต้องปฏิรูปประเทศใช่ฮะด้านประธานกกต.ระบุว่าหากไม่ใช่ข้อความที่เป็นเท็จบิดเบือนหยาบคายปลุกระดม ก็จะถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว แต่ถ้าประชาชนเห็นว่าผิดก็มาร้องเรียนได้นะฮะ ส่วนคสช.ระบุว่าจะติดตามเฝ้าดูข้อความของคุณสุเทพเหมือนกับกลุ่มนปช.โดยไม่มีการลำเอียงครับนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวทางการเมืองนะครับครับค่ะของนิวค่ะปิดท้ายแม่ต้องขอสายหน้ากันเลยทีเดียวสายจีบหมอนวดไม่ติดถึงกับต้องทำแบบนี้กันเลยเหรอทำยังไงฮะวันนี้ค่ะได้เกิดเหตุระเบิดในร้านนวดแผนโบราณในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระเบิดใช่พบชายวัย58ปีเนี่ยผู้ก่อเหตุในสภาพจมกองเลือดได้พกระเบิดเข้ามาใช้บริการเดี๋ยวๆพกระเบิดเข้ามาพกระเบิดเข้ามาใช้บริการและเมื่อนวดเสร็จค่ะหมอนวดลงมาข้างล่างแล้วจึงเกิดระเบิดขึ้นเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบพบจดหมายตัดพ้อว่าถูกหลอกลวงด้านพยานก็ให้การว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยพยายามผูกสัมพันธ์กับหมอนวดพม่ารายหนึ่งจึงคาดว่าอาจพูดคุยกับหมอนวดไม่ลงตัวก็เลยจุดระเบิดใส่ตัวเองเข้ามาไม่น่าจะทำอย่างนี้โหดมากอ่ะนะเองนะครับค่ะผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ